สุดยอดนวนิยายประจนภัยในป่าดงพงผีลี้ลับล่องไพรโดยน้อยอินทนนตอนงาดำบทที่สิบเมียวดีข้าพเจ้ารู้สึกขนลุกซาต่เกินเองก็สะดุ้งขึ้นทั้งตัวเพราะจำได้ว่ามันเป็นเพลงเดียวกับเพลงที่นางสาวกระเลี่ยงคนนั้นร้องและเป็นเสียงข้องหล่อนแน่ปราศจากข้อสงสัยในท่ามกลางความสงัดเงียบของห้องนั้น ข้าพเจ้าได้ยินเสียงตะเกิลกระซิบด้วยเสียงกระเส่าสั่นว่าหูนายได้ยินอย่างตะเกิลได้ยินหรือเปล่านายข้าพเจ้ากระซิบตอบไปว่าจะอึงไปตะเกิลฟังดูให้แน่เสก่อนกลิ่นกำยานอ่อนๆหอมซึ้งใจยังอบอวลอยู่ในห้องนั้นเสียงเพลงอันโหยหวนก็ชัดและดังขึ้นเป็นลำดับตะเกินเอื้อมมือมาจับข้อมือข้าพเจ้าไว้แน่นตาจ้องไปที่ช่องประตู ซึ่งแสงลำไรสว่างจ้าขึ้นทุกทีแกพ,พึมพำว่าใช่แล้วนายไม่มีใครเลยจะร้องเพลงได้เพราะอย่างเขาไม่มีใครเลยได้ยินได้ฟังแล้วอยากจะตายข้าพเจ้าไม่ตอบว่าไรรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นยิ่งซึ่งกว่าการเตรียมตัวเผชิญหน้ากับการเกิดหรือความตายครั้งใดๆที่เคยผ่านมาแล้วสายตาของเราทั้งสองคู่จ้องอยู่ที่ช่องประตูและเงาซึ่งทอดยาวออกมา แต่ทันใดที่ใบหน้านั้นปรากฏข้าพเจ้ากับทตเกิลก็พังอักไปตามๆกันเพราะผู้ที่ก,ก้าวย่างอย่างแช่มช้าเข้ามาในห้องนั้นไม่ใช่นางสาวเกเลียงที่เราคาดหมายว่าจะได้พบและก็ไม่ใช่หญิงหนึ่งนางใดที่จะทําให้เราเข้าใจว่าเป็นเจ้าของเสียงอัไม้คล้ายคลึงกับหล่อนหากเป็นชายชาราหน้าเหี่ยวย่นแต่ก็อิ่มเอ,อิบชายชาราซึ่งในตาโหลลึกแต่ก็เต็มไปด้วยประกายแห่งชีวิต ชายชาราผู้ครั้งหนึ่งเป็นพระธุดงองค์เดียวกันกับที่ทำนายโชคชะตาและอนาคตของเราไว้เมื่อคราวติดตามล่าไอเกแต่ปีกลายต่างแต่ว่าแทนที่จะอยู่ในผ้ากาสาวพัดย้อมฝาดเก่าคร่ำคราเวลานี้ท่านอยู่ในเครื่องแต่งกายของคราวาสน้อยชิ้นแต่ก็ขาวสะอาดหมดจดและบริสุทธิ์เหมือนการแต่งกายของชีปากขาวและแถนร่างอันผายผอมโกโรกโสปราศจากเลือดฝาดน้ำนวล ดูท่านอ้วนท้วนและสมบูรณ์ขึ้นกว่าก่อนศีรษะซึ่งเกลี้ยงเกลาก็ขาวโพลนเหมือนปุ๋ยฝ้ายด้วยเส้นผมบางๆที่ปกคลุมข้าพเจ้าได้ยินเสียงตะเกิ้นพึมพำเหมือนหมีกินพึ่งอยู่ในลําคอสักครู่ริมพิป,ปากจึงขมุบขมิบออกมาได้ตานายเห็นอย่างตะเกิ้นเห็นหรือเปล่านายข้าพเจ้ากระซิบตอบกลับไปว่าลักษณะของคนเราอาจจะคล้ายหรือเหมือนกันโดยบังเอิญก็ได้ตะเกิ้นอย่าเพิ่งคิดอะไรอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอะไร โอ้ยในตาอย่างนั่นตายแล้วเกิดใหม่อีกกี่ชาติเห็นที่ไหนก็จําได้ข้าพเจ้าก็ตอบกลับไปอีกว่าในตาของคนที่เหมือนกันก็ถมไปแต่เมื่อชายชลาพร,ร้อมด้วยเทียนเล่มใหญ่ในมือเดินใกล้เราเข้ามาเห็นในตาคู่นั้นถนัดเห็นประกายที่เต้นโรอย,อยู่อย่างแจ้งชัดและได้ยินเสียงร้องทักเล็กแหลมมีกงวันแผระเหมือนระฆังเงินข้าพเจ้าก็แน่ใจในความทรงจําของตะเกิล สบายดีหรือคุณเราไม่ได้พบกันนานทีเดียวนับแต่ฉันลาจากมาที่หาทรายในห้วยเช้าวันนั้นข้าพเจ้าตะกุกตะกักท่านท่านท่านศึกมาอยู่ที่นี่ถูกละปีเศษแล้วเห็นจะได้หลังจากคุณตามล้างตามผานไอเกจนกระทั่งมันวอดไวายไปด้วยฝีมือของมันเองฉันรู้อย่างโลกียชนโดยทั่วไปคุณกับเพื่อนของคุณจะไม่พอใจอยู่เพียงแค่นั้น อย่างไรเสียคุณจะต้องติดตามล้างตามผลานทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นที่รักของไอเกและเกี่ยวข้องอยู่กับไอเกต่อไปฉะนั้นจึงได้มาคอยอยู่ที่นี่ด้วยคิดว่าบางทีจะช่วยระง,งับยับยั้งไฟอาฆาตของคุณและเพื่อนของคุณไม่ได้ก่อนที่ชีวิตที่น่าสงสารบริสุทธิ์และไร้เดียงสาอีกหลายสิบหลายร้อยชีวิตในแขวนนี้จะดับศูนและรับทุกขเวทนาต่อไป ข้าพเจ้าหันไปดูตะเกิลตะเกิลก็มองตาข้าพเจ้าเรานิ่งอยู่นานงงงันไปหมดโดยไม่รู้จะพูดอะไรจะตอบว่าอะไรในที่สุดจึงคุมสติดได้ข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นว่าท่านพูดในสิ่งที่ผมไม่เข้าใจคุณเรืองกับผมมาครั้งนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับไอ้เกอีกต่อไปไม่มีอะไรเกี่ยวกับความอาคตามากร้ายใครจนนิดเดียวแต่คุณก็ต้องการพบผู้หญิงเกลีเลงคนนั้นกับไอ้งาดําท่านท่านท่านรู้ได้ยังไง ชายชาราผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพระตุดงหัวเราะน,น้อยๆอย่างชอบใจมีอะไรในโลกบ้างที่ฉันไม่รู้มีอะไรในป่านี้บ้างที่ฉันไม่เห็นฉันรู้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างตั้งแต่เราจากกันครั้งนั้นเพื่อนของคุณกลับมาอีกด้วยทนคิดถึงนางกระเลียงที่เขาพบเห็นเพียงชั่วครู่หนึ่งยามเดียวไม่ไหวคุณออกมากับเขาคราวนี้ด้วยก็เพราะไอ้งาดำเป็นเครื่องจูงใจ เพื่อที่จะให้บรรลุความมุ่งหมายของเพื่อนคนนั้นและคุณเองคุณกับเขาถึงกับว่าจ้างพระสอูศัตรูสําคัญของชาวเขาผู้รักสงบเหล่านี้มาด้วยข้าพเจ้าตอบกลับไปว่าพระสออเป็นคนเดียวที่ชํานาญภูมิประเทศภาคนี้คุณเรืองกับผมจ้างเขามอ้วยเจตนาข้อนั้นไม่มีอะไรอื่นชายชารามองดูหน้าข้าพเจ้าอยู่นานในที่สุดก็สุดลงนั่งบนมาหินตัวเดียวกันวางเชิงเทียนลงกับพื้นห้องชา้ชา และสันสระอย่างสมเพศเวทนาน่าสงสารอะไรอย่างนั้นคุณกับเพื่อนของคุณนะตกเป็นทาสของความปรารถนาอย่างเดียวกันฝ่ายหนึ่งอารมณ์รักและความลุ่มหลงอีกฝ่ายหนึ่งสัญชาตญาณป่าดงซึ่งเป็นสัญดานของมนุษย์มาแต่สมัยหินนี่ทำยังไงฉันจึงจะทำให้คุณทั้งสองคนเข้าใจได้ว่าในการจ้างพัสอูนำทางเข้ามาถึงที่นี่คราวนี้แหละ คุณเท่ากับร่วมมือกันจุดชนวนเก่าให้เกิดการรบลาข้าฟันขึ้นอีกระหว่างเชาวเขาเหล่านี้ฉันพยายามที่จะอธิบายให้เพื่อนของคุณเข้าใจแต่อย่างเดียวที่เขาจะให้คำตอบฉันได้ก็เพียงแต่ต้องการพบเมียววดีคนเดียวข้าพเจ้าอ้าปากค้างเมียววดีชายชาราก้มศีรษะนางพญาชาวเขาเหล่านี้นางกระเหลี่ยงที่ห้ามคุณกับเขา ไม่ให้ติดตามไอเกตต่อไปในราวนั้นเจ้าของเสียงเพลงที่คุณได้ยินเมื่อตะก,กี้ยิ่งฟังชายชราอธิบายขพเจ้ายิ่งรู้สึกไม่ต่างอะไรกับการเดินทางอยู่ในเขาวงกฏสีหน้าขพเจ้าและแตะเกินคงจะบอกอะไรออกไปมากทีเดียวเพราะได้ยินเสียงหัวเราะอีกก่อนที่เขาจะเอ่ยเป็นธรรมดาหรือเกินที่คุณไม่เข้าใจคุณกับเพื่อนของคุณอุณสาฟ,าฟาดง ข้ามน้ำลุยไฟมาจนจนจะถึงที่หมายอยู่แล้วจูจูพระสะอูก็หายไปเพื่อนของคุณและคุณถูกชาวป่าที่คุณไม่เคยพบเห็นมาก่อนแล้วก็พูดไทยได้จับมาที่นี่เพื่อพบกับสวยมณีหมอผีประจำสำนักของเขาแต่แล้วแทนที่จะพบใครคุณกลับได้ยินเสียงที่คุณไม่เคยลืมต่อมาก็เจอฉันเพื่อนเก่าผู้รู้ความเคลื่อนไหวของคุณทุกอย่างดีละ ฟังต่อไปเพื่อให้เรื่องสั้นเข้าขอให้ฉันทบทวนที่เราสนทนากันบนหาดทรายในห้วยคืนนั้นสักหน่อยคุณจำได้ไม่ใช่หรือที่ฉันเล่าให้ฟังถึงชาติกําเนมิดของไอเกย์กัปปเจ้าตอบว่าครับจำได้ตามนิยายที่ท่านเล่าไอเกย์คือกระเลียงหนุ่มสองพี่น้องที่ฆ่าตัวเองและคนรักตายเมื่อเห็นไม่มีทางรอดจากการล้อมจับของหลานชายัวหน้าบ้านซึ่งรักผู้หญิงคนเดียวกัน แต่มันไม่เช่นิยายเป็นเรื่องจริงที่ถ่ายทอดกันต่อมาหลายชั่วอายุคนคุณคงจำได้อีกว่าลูกสาวันหน้าบานผู้ยิ่งใหญ่อีกคนนึงเขาคือเมียวดีขับเจ้าถามกลับไปว่านางพยาชาวเขาเหล่านี้นางก็เลี่ยงที่ห้ามผมกับคุณเรืองไม่ให้ติดตามไอ้เกต่อไปคราวนั้นเจ้าของเพลงที่ผมได้ยินเมื่อตกี้เหรอเขาตอบว่าถูกทีเดียวเมียว,วดีปกครองที่นี่ ทานองเดียวกับชาวเขาเผ่าอื่นๆในภาคนี้ทั่วไปแทนพ่อพูดถึงแก่ความตายไปหลายปีแล้วนี่แหละความเดือดร้อนถึงได้เกิดขึ้นเพราะพระสะอูผู้เป็นทายาทต,ต่อจากเมียวดีก็ต้องการตำแหน่งนั้นเหมือนกันนั้นพระสะอูอก็ไม่ใช่พรานป่าธรรมดาอย่างที่คุณเรืองกับผมเข้าใจเขาตอบกลับมาว่าเขามีเชื้อสายเป็นเจ้าเท่าเทกับเป็นพรานเหมือนกันพระสะอือนั่นแหละ หลานพ่อของเมียวดีในชาติก่อนกลับมาเกิดเป็นหลานของพ่อเมียวดีในชาตินี้และทำนองเดียวกับเมียวดีคนก่อนไม่สนใจใยดีต่อลูกพี่ลูกน้องของตนเมียวดีคนนี้ไม่มีความรักในพัศอูลเลยความกินแหนงแคลงใจกันจึงคุกรุ่นอยู่ตลอดมาไอ้งาดำเท่านั้นจะไมินิจฉัยในขั้นเด็ดขาดว่าใครจะเป็นใหญ่ต่อไปในแคว้นนี้เมียวดีหรือพัศอู ข้าพเจ้าถามกลับไปว่าไอ้งาดำมาเกี่ยวข้องอะไรอยู่ด้วยในเรื่องนี้ชายชาราก้มศีรษะลงมาใกล้ๆหูของข้าพเจ้ากระซิบเหมือนกลัวลมที่พัดผ่านมาจะได้ยินเพราะใครได้ไอ้งาดำคนนั้นมีสิทธิ์อชอบธรรมและสมบูรณ์ซึ่งใครจะคัดค้านโต้เถียงไม่ได้ในการจิจะครองแวนนี้ต่อไปตามคำทำนายของตนตระกูลเมียวดีตลอดเวลาสีหน้าของตะเกิน้น บอกความอึดอัดไม่สบายใจเสยียเลยความสนใจที่ก้ปพเจ้าสนใจต่อเรื่องที่ชายชลาเล่านั้นบังคับให้แกนั่งเฉยสงบปากคำอยู่ได้ชายชลาชำเลืองดูแกเหมือนจะทายใจออกบอกต่อไปว่าเราอย่าเข้าใจผิดว่ามเมียวดีและพัสอูปเป็นกะเหลี่ยงโดยบริสุทธิ์อย่างแกต้นตระกูลของเขาเป็นไทยแท้ที่ถูกลุกลานลงมาจากน่านเจ้าหรือเมืองหนึ่งเมืองใดในแคว้นไทยใหญ่ครั้งโน้น นานมาแล้วนานจนไม่มีใครจำได้อาศัยความมานะพยายามอย่างแรงกล้าเท่านั้นเมื่อแตกร่นลงมาจึงรวบรวมกันเข้าตั้งหลักแหล่งภูมิมิลำเนาอยู่ที่นี่สากอาคารศิลาแรลงและรูปสิงโตรูปมังกรสลักด้วยหินที่เราเห็นระหว่างทางนั่นแหละแสดงให้เห็นว่าครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นคนครโออาเจริญรุ่งเรืองประดิษฐ์ศิลปะวิทยาการผู้คนก็อยู่ในศีลในสัตว์ เพียงแต่พ่อเมืองทุกสมัยตัดขาดการติดต่อกับโลกภายนอกเพราะเกรงความเดือดร้อนอย่างที่เคยได้ประสบกันมาแล้วแต่เมื่อการเวลาร่วงไปคนใหม่ๆประเพณีใหม่ๆแทรกเข้าหลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปไทยผสมเกเหลี่ยงกะเหลี่ยงผสมไทยดินฟ้าอากาศทำให้บ้านเมืองที่เคยเป็นป้อมประการที่ใครตีไม่แตกแหลกสลายลงด้วยภัยธรรมชาติ ศีลสัตว์อันปราศจากลายลักษณ์อักษรประจำแคว้นก็เสื่อมเพื่อนข่าเพื่อนพี่ข่าน้องเพราะหวังปองในลาบสริงคานถึงกระนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนยังจำได้ไม่มีใครกล้าละเมิดก็คือคำทานายสาบแช่งของพ่อเมืองต้นตระกูลเมียวดีว่านี่จะเป็นรุ่นสุดท้ายของเชื้อสายที่เหลืออยู่สองพี่น้องหญิงชายซึ่งได้แก่มเมียวดีและพัสอูจะต้องอยื้อแย่งตำแหน่งหัวหน้าปกครองแคว้นนี้ด้วยกัน ผู้ใดก็ตามที่ได้งาดำผู้นั้นจะได้ครองตำแหน่งต่อไปชายชราหยุดนิ่งไปหน่อยหนึ่งหันกลับมาทางข้าพเจ้าถามด้วยเสียงเบาๆว่าทีนี้คุณเข้าใจหรือ,อยังว่าไอ้งาดำสำคัญเพียงใดสำหรับเมียวดีเข้าใจหรือ,อยังถึงเหตุผลที่พระสะอพยายามล่าติดตามไอ้งาดำมาหลายปีดีดักหนักหนาเขาได้ไอ้งาดำเมื่อใดชาวเขาชาวดอยส่วนใหญ่ในแคว้นนี้ อาจจะเข้าสวามิภักดยกย่องเขาเป็นหัวหน้าเมียวดีเองก็อาจจะยกตำแหน่งนั้นให้ด้วยความยินดีแต่ก็มีชาวเขาชาวดอยอีกหลายพวกที่มีเลือดไทยอยู่ในกายอย่างแรงกล้าและถือว่าเมียวดีเป็นทาย,ยาทแต่ชอบธรรมไม่ว่าจะมีคำทำลายและคำสาบแช่งนั้นหรือไม่อย่างหัวหน้าที่พาคณะคุณมาเมื่อกี้คุณเห็นหรือ,อยังว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างผ้าไงาดำไปตกอยู่ในมือของพระสะอ ดินแดนที่เขาอยู่กันมาด้วยความสงบเป็นเบรหลายร้อยปีจะลุกเป็นไฟหลายสิบหลายร้อยคนอาจจะต้องตายอีกหลายร้อยคนก็จะบาดเจ็บและพิการไปตลอดชีวิตเพราะเหตุนิดเดียวเท่านั้นคุณเห็นหรือยังว่าทำไมเราจึงต้องขอความช่วยเหลือจากคุณและเพื่อนของคุณข้าพเจ้าบอกตามตรงว่าข้าพเจ้าฟังเรื่องราวเหล่านั้นเหมือนอย่างจะฟังเทพนิยายแต่ทันใดที่ชายชราเล่าจบลง ข้าพเจ้าโกรธถามขึ้นไม่ได้ท่านหมายความว่าจะให้เราคุณเรืองกับผมเข้าไปแทรกแซงในเรื่องการรบปลาฆ่าฟันระหว่างญาติต่อญาติซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยชายชาลาตอบกลับมาว่าเปล่าเมียวดีต้องการให้คุณเข้าแทรกแซงในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นธรรมความสงบสุขและความร่มเย็นเท่านั้นเมียวดีต้องการให้คุณติดตามไอ้งาดำจนกว่าจะได้มันมา แม้คุณจะเรียกเอาเพชรนินจินดาสักเท่าใดเท่าใดเขาก็ยินดีจะให้ในข้อนี้ฉันพูดกับเพื่อนคุณแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องการอะไรนอกจากจะขอพบเมียวดีท่าเดียวจึงยังตกลงกันไม่ได้ข้าพเจ้าตอบกลับไปเพราะอะไรท่านม่มีเมียวดีแสดงกับเขาก็เพราะเรื่องราวที่ฟังดูเป็นเทพนิยายเกินไปชายชราก็ตอบกลับมาเปล่าเลยเมียวดียังไม่พร้อมที่จะพบใคร จนกว่าจะได้หรือไม่ได้เองอาดําภาระต่างๆในเรื่องนี้มอบไว้ให้แก่สวยมณีเสร็จแล้วข้าพเจ้าจึงถามว่าก็ไหนล่ะสวยมณีกระทู้ถามซึ่งออกจะฟังดูเป็นการหยาบคายของข,องข้าพเจ้าราวกับจี้จุดอ่อนของชายชลาเข้าข้าพเจ้าเห็นร่างอันสูงนั้นผลลุกจากม้าหินอย่างกระทันหันข้าพเจ้าเห็นประกายจากในตาอโลลึกคู่นั้นวาวับขึ้นมือที่ถือเชิงเทียน ซึ่งลามลงไปครึ่งเล่มก็สั่นระลิกยกมืออีกข้างหนึ่งซึ่งว่างเปล่ากำเข้าหากันแล้วทุบลงตรงที่กลางทรงอกเต็มแรงพลางร้องด้วยเสียงแหลมว่านี่แหละสุยมณีมีอะไรอีกล่ะที่คุณยังสงสัยมีอะไรอีกไหมล่ะที่คุณต้องการทราบข้าพเจ้าและตาเกินลุกขึ้นยืนพร้อมกันงงงันไปจนพูดไม่ออกไปอึดใจหนึ่งเต็มๆสุยมณีริชายชาราที่ครั้งหนึ่ง เป็นพระธุดงองค์นั้นเดินไปที่โต๊ะกลางห้องวางเชิงเทียนลงบนโต๊ะเล็กแล้วก็มองลงไปในภาชนะปั้นดินเผาขนาดชามอ่างซึ่งเราไม่ทันสังเกตขณะแรกที่ก้าวเข้ามาในนี้พิจารณานิ่งอยู่สักครู่จึงเงยหน้าขึ้นสีหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกแก้วคําสั่งว่าเข้ามานี่ทั้งสองคนแหละตะเกิลมองดูข้าพเจ้าเรากับจะถามความสมัครใจข้าพเจ้าจึงกระซิบบอกบาๆว่า เข้าไปเถอะตะเกินไม่ต้องกลัวอะไรดูท่าแกไม่สบายอยู่นานายเข้าไปเถน้าสวยมณีชายชาราผู้นั้นยกเทียนขึ้นชูสูงจนแสงสว่างของมันฉายปราดขึ้นไปถึงเพดานแล้วสะท้อนกลับลงมากระทบกับพื้นน้ำสีดำในภาชนะนั้นก็พระเจ้าเห็นในตาอันลึกโหลเป็นประกายจับอยู่ที่นั่นสักครู่ก็ถอยออกมาก้าวหนึ่งลุนหลังตะเกินแล้ว้าพเจ้าก็ไปร้องบอกว่า ดูสิดูครู่หนึ่งเต็มๆเรามองไม่เห็นอะไรนอกจากพื้นน้ำอันดํำมืดในภาชนะแต่ไม่ถึงพริบตาต่อมามันก็ค่อยสว่างขึ้นและเป็นรูปร่างเข้าชั้นแรกข้าพเจ้าเห็นรูปบริเวณป่าต่อมาก็รูปบ้านและกระท่อมต่างๆกันในที่สุดภาพนั้นก็ชัดขึ้นเหมือนเงาในกระจกเป็นดวงหน้าของชายเขี่ยมเกรียมคนหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ท่ามกลางหญิงชายต่างๆกัน กลางลานบ้านขณะนั้นเขากำลังพูดเร็วสายหน้าไปหาบรรดาผู้ที่นั่งบ้างยืนบ้างอยู่รอบกายกิริยาของเขาเต็มไปด้วยความเกร้ยกราดและเย้ยหยันบรรดาผู้ที่ฟังต่างก็หันหน้าไปซุบซิบกันด้วยกิริยากระสับกระส่ายตะเก้นจับข้อมือข้าพเจ้าไว้มั่นกระซิบเกือบไม่มีเสียงว่าพระสะูร์เสือมณีได้ยินแกลดเทลงมาถือไว้ระดับเอว แล้วเดินกลับไปนั่งที่ม้าหินอย่างอ่อนใจพลางเอ่ยว่าโถูกละพระสอูถ้าเราได้ยินว่าเขากำลังพูดอะไรบางทีจะตกใจยิ่งกว่านั้นเขารู้ตั้งแต่ได้ยินเสียงนกเขาแมวและนกถือถือกูขานเป็นสัญญาณบอกกันระหว่างพวกเราที่ไปคอยรับตัวคุณกับเพื่อนเื่อนของคุณว่าอันตรายจะมาถึงเขาถึ้งที่รีบโดดจากแพหนีขึ้นฝั่งไปเรารู้ภายหลังที่คุณกับเพื่อนก็คุณได้ทราบความจริง เกี่ยวกับตัวเขาและเมียบดีแล้วจะต้องแยกทางกันตลอดไปในเวลานี้ทั้งๆท,ที่คุณยังไม่ได้รับปากเลยว่าจะให้ความช่วยเหลือเราเขาก็ถือคุณกับเพื่อนของคุณเป็นศัตรูซะแล้วพัสอูคงพยายามเกลี้ยกล่อมหาสมัครพรรคพวกต่อไปแต่ตราบใดที่เขายังไม่ได้ไงงาดดำตราบนั้นเขาจะยังไม่มีกำลังสนับสนุนจากพวกชาวเขาชาวดอยเพียงพอที่จะลงมือทำการทีนี้คุณเชื่อหรือยังว่า มันไม่ใช่เทพนิยายอย่างที่เข้าใจอยากจะดูอะไรต่อไปละ่ะทีนี้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเมียวดีไอ้งาดำหรือเหตุการณ์ที่คุณได้ผ่านมาแล้วเสียงตะเกนเอ่ยขึ้นอย่างกระดากระเดืองและขุยอ่างายว่าให้ตะเกนและเห็นยายทั้งบ้านสักหน่อยก็จะดีสวยมณีหัวเราะเท่านั้นเองที่เป็นความประสงค์ของแกจากยายหนึ่งไปอีกยายหนึ่งหมกบุ่นถึงแต่การมาคุณเป็นใหญ่ ไม่เป็นเรื่องเป็นราวกับใครตะเกิลถอนใจยายตะเกิลชมเปาะว่าตะเกิลเป็นเรื่องเป็นราวกว่าผัวสามคนก่อนเป็นกองข้าพเจ้าจึงดุตะเกิลไปว่าเหลวไหลนะตะเกิลชอบแต่พูดเล่นนี่เป็นเรื่องจริงจังคอขาดบาดตายสวยมณีถอนใจไม่เป็นไรการพูดเล่นเป็นเครื่องสอนนิสัยของคนที่มีความสุขอย่างนั้นเองแต่คุณยังไม่ได้ตอบฉันเลย ในเรื่องไอ้งาดํากับเมียวดีสวยมณีก้มศีรษะจากส่วนสูงของแก่กระซิบกับข้าพเจ้าแผ่วเบาแต่หนักแน่นต่อไปอีกว่าได้ไอ้งาดํามาให้เมียวดีเมื่อใดคุณจะไม่ต้องเขียนหนังสือกินให้เหนื่อยยากลําบากกายคุณจะไม่ต้องจับสัตว์เป็นหรือยิงสัตว์ตายขายพูดสันส้นๆคุณไม่ต้องทํางานอีกต่อไปรางวัลที่คุณได้จากเมียวดีจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีของเมืองไทยกินไปจนตายก็ไม่หมด ใช้ไปจนตายก็ยังเหลือทับทิมแต่ละเม็ดเพชรแต่ละกระดับล้นแล้วแต่หาที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้เมียวดีปกครองบ่อเพชรทับทิมนินมณีและไพฑูลมากพอที่จะซื้อประเทศได้ทั้งประเทศข้าพเจ้าตอบกลับไปว่าก็อาจเป็นได้แต่ท่านจะเพิ่งแน่ใจว่าเพชรนินจินดาในโลกนี้จะซื้อคนได้เสมอไปแต่อย่าให้ผมให้คำตอบดีกว่าจนกว่าผมจะได้พบและปรึกษากับคุณเรือง สวยบณนีพยักหน้าชา้าในตาที่โหลลึกเหมือนจะยิ้มเยาอะข้าพเจ้าครั้นแล้วแกก็ถอนให้ใจคุณจะได้พบเดี๋ยวนี้แหละแต่ฉันขอให้สติคุณไว้อีกครั้งระหว่างธรรมะกับธรรมคุณคงจะเลือกฝ่ายแรกพูดแล้วสวยบณีก็วางเชิงเทียนลงกับโต๊ะพลางตบมือเบาๆขึ้นสามครั้งหัวหน้าบ้านคนเก่าก็เข้ามาในห้องนั้นอย่างเงียบๆเหมือนเงาที่ปรากฏขึ้นมาจากความว่างเปล่า โดยปราศจากเสียงและปราศจากวิเววของความเคลื่อนไหว